สิบตระกูลดังเจ้าของธุรกิจโรงแรมเริ่มกันที่ตระกูลจิราธิวัฒน์ถึงแม้หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากับธุรกิจค้าปลีกอย่างเซ็นทรัลแต่การมาต่อยอดสู่ธุรกิจโรงแรมของบ้านนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ยังขยายไปสู่ระดับสากลถัดมาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โรงแรมสัญชาติไทยอย่างดุสิตที่ถือได้ว่าเป็นตำนานนับเป็นโรงแรมแรกๆของไทยก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงชนัดปิยะอุ่ยผู้ล่วงลับที่ตอนนี้ส่งต่อให้ลูกชายชนินโทนวนิกอีกหนึ่งสาวเก่งในวงการโรงแรมยุคนี้ต้องยกให้กับแววธีรวรรณปางศรีวงศ์ที่รับไม้ต่อจากคุณพ่อเข้ามาบริหารงานบริษัทเกษมกิจดูแลคือโรงแรมเคปแอนด์แคนเทอรี่มาที่อีกหนึ่งรายที่นับได้ว่ายิ่งใหญ่และมีโรงแรมระดับหรูในเครือมากที่สุดต้องยกให้กับเจริญสิริวัฒนาภักดีแห่งเบียร์ช้างที่ได้ส่งลูกสาวคนเก่งวรภาไตรโสรัตน์เข้ามาดูแลตระกูลกาญจนาภาสเจ้าของธุรกิจขนส่งมวลชนอย่าง BTS ก็มีแบรนด์โรงแรมที่ก่อตั้งเองอย่าง U และ Eastin ที่มีหลายแห่งทั่วประเทศไทยตระกูลอัศวะโพคิมแห่งเครือแลนด์เฮาส์ก็มีแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ที่กำลังมาแรงด้านตระกูลพิรมภักดีแห่งเบียร์สิงห์ก็ไม่น้อยหน้ามีทั้งโรงแรมในประเทศอย่างเครือสันติบุรีและยังไปเปิดโรงแรมในอีกหลายประเทศฝั่งบ้านใบหยกเจ้าของตึกสูงในตำนานที่คนไทยล้วนรู้จักดีไม่ได้มีเพียงโรงแรมบนตึกสูงเท่านั้นยังบริหารโรงแรมอีกหลายแนวทั้งแบบซิตี้โฮเทลสไตล์รีสอร์ทและยังมีโครงการอีกมากมายส่วนยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาและคอนโดอย่างแสนสิริก็มีโรงแรมให้บริการอยู่หลายแห่งทั้งในชื่อแบรนด์ Escape และ The Standard ปิดท้ายกันที่ตระกูลอิสระเจ้าของโรงแรมศรีพันวาโรงแรมหรูสัญชาติไทยที่ภูเก็ตชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยมีเซเลบริตี้คนดังระดับโลกมาเช็คอินมิได้ขาด